เสียทุกคนงานหยาบแล้วทะเบียนหายทุกคนไม่รู้อยู่ไหนทะเบียนที่หายไปนะครับมันไม่ได้หลุดนะครับน็อตยังอยู่นะครับแต่คือทะเบียนมันหักออกไปเลยนะสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกันนะอยู่กับผมข้าวจ้านะฮะวันนี้ EP 3นะฮะเราตื่นเช้ากันที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับและเมื่อคืนเราก็ทานข้าวเลยเสร็จเรียบร้อยหลับสบายดีมากนะฮะอากาศหนาวมากมากมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เรากำลังจะเดินทางกลับตอนนี้กำลังเตรียมเก็บเต็นท์เก็บของนะครับเดี๋ยวเราขับกลับอีก265กิโลนะครับแล้วจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปไงติดตามฮะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังออกเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวแวะตามจุดต่างๆนะฮะถือว่าเมื่อคืนนะครับบรรยากาศดีมากๆนะฮะอากาศเย็นมากครั้งแรกคิดว่าจะร้อนนะครับแต่ก็เป็นค่ำคืนที่สบายมากอุตส่าห์เตรียมพัดลมมากันประมาณแบบคนละ 2-3 ตัวนะฮะสุดท้ายยังหนาวทุกคนหนาวจัดแต่ก็ถือว่าอากาศดีนั่งชิลนะครับแต่ก็ที่นี่เขาไม่ให้ส่งเสียงดังหลัง4ทุ่มนะครับผมก็เลยนั่งเล่นเกมอะไรกันเบาๆสนุกดีโอเคเดี๋ยวเราไปที่จุดชมวิวกันนะครับโอ้ทุกคนวิวสวยมากมะขามคาเฟ่นะครับมีต้นไม้มะขามอยู่ข้างหน้าเลยข้างในเป็นบรรยากาศดีมากมีอาหารแล้วก็กาแฟนะครับนี่นี่เป็นส่วนกาแฟร้านหน้านั่งมากๆนะห้องแอร์เย็นๆเลยนะครับใครที่จะเดินทางจากชัยภูมินะครับไปนครสวรรค์และที่นี่ได้นะครับบรรยากาศดีมากฮะแต่มีอาหารค่อนข้างเยอะเลยแล้วราคาน่ารักด้วยนะทุกคนเนี่ยแวะมากันครับโอเคทุกคนงานหยาบแล้วทะเบียนหายทุกคนไม่รู้อยู่ไหนไปเจอกัน100ไหนฝั่งนี้โอเคเอาถึงแค่3แยกอุทยานนะว่าจริงๆตรงอุทยานพี่ว่าไม่หล่นหรอกพี่เดาว่าหล่นในตรงทางคือกึกมาเรื่อยๆพี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแจ้งหายเอาไปต่อไปด้วยต่อลอยนี่กันหนึ่งโอเคก่อนนำเลยโอเคทุกคนไปตามหาทะเบียนกันเอาสัก10กว่าโลอ่ะทุกคนจะเจอไหมต้องพยายามมองเลนส์นู้นนะทุกคนอ
เจอทุกคนน่าจะอยู่แบบตกแล้วก็มีคนเก็บจะเจอไหมลุ้นกันอยู่นะทุกคนแต่คิดว่าไม่น่าเจอหรอกเพราะว่าหนึ่งคือฟิวแล้วก็คนเก็บไปนะครับไม่มั่นใจเลยก็ไม่เป็นไรน่าจะได้ทำใหม่นะมีใครรู้วิธีทำใหม่แจ้งมาด้วยนะฮะไงบอกกันมาหน่อยนะครับจะเข้าไปเลยไหมลองเข้าไปดูเนาะที่ผมทำทะเบียนตกอะครับเดี๋ยวลองไปดูหน่อยทะเบียนมอไซค์ครับขอบคุณครับก่อนรอนี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ก็มาก็ขอบคุณน้องทุกคนนะที่รอครับคือไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่ก็ไปดูก่อนนะทุกคนก็ถือว่าเราได้หาสุดความสามารถนะครับเจอไม่เจอก็ถือว่าเราเต็มที่แล้วนะครับว้ายลืมกระเบนซะดังเลยว่าเหมือนตอนออกจากสระมาเขาเรียกอะไรแอ่งน้ำอะครับแล้วผมอะประมาณว่าเหมือนเด้งกับไอ้ตรงที่มันไม่เรียบนะครับได้ยินเสียงแก้งแต่ไม่มั่นใจนะทุกคนไม่มั่นใจถ้าไม่เห็นตรงนี้คือไม่เห็นแล้วนะครับก็คือแปลว่าอยู่กลางทางแหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองเนี่ยผมกระโดดตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยก็ไม่น่าเห็นนะนี่ก็เป็นบ่อน้ำแล้วนะครับก็คือโอเคไม่เห็นก็น่าจะมีคนหยิบแหละทุกคนน่าเขาน่าจะเก็บไว้ให้นะไว้ให้หรือเปล่าไม่รู้โอเคนะเดี๋ยวว่าผมมาสุดความสามารถแล้วนะฮะเนี่ยๆผมเก่งๆๆตรงนี้เนี่ยฮะเจอไม่เจอกลับเถอะขอบคุณน้องกรณ์นะขับรถมาเป็นเพื่อนนะมากลับเลยไม่เป็นไรแจ้งหายเอาฮะไปเบอร์ไปถึงน้ำแล้วคือตรงน้ำอ่ะพี่เห็นอยู่ใช่แต่ว่าน่าจะมีคนเก็บไปแหละเดี๋ยวทุกคนไม่น่าเจอนะเดี๋ยวเราขับกลับเลยนะครับเดี๋ยวไปแจ้งหายเอานะยุ่งนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราผิดพลาดเองนะไม่เช็คน็อตอะไรให้ดีกว่านี้นะครับดังนั้นการเดินทางทุกครั้งนะครับอยากให้ช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะน็อตทุกตัวเลยแล้วกันแค่จะประมาณนี้นะก็เสียดายฮะแต่ก็ทำอะไรบ่ได้แต่ผมคิดว่าตอนแซงเร็วๆอ่ะอันนั้นทะเบียนน่าจะหล่นณเวลานั้นนะตอนแซงรถมันทุกลวด4คันอะไรนะน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละถ้าจำไม่ผิดนะ
ก็ที่สำคัญที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันไปทั้งแผ่นกรอบทะเบียนเลยนะดังนั้นมันจะมีน็อตโผล่ขึ้นมาคือถ้ารถยนต์เหยียบนี่คือมีสิทธิ์พุ่มบั้มได้ยางอาจจะระเบิดได้นะเนี่ยทางมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ทางมันไม่ได้เรียบแบบเรียบๆอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละปุ๊บปั๊บหน่อยโชคดีนะไอ้น้องทะเบียนเราลากันตรงนี้นะเจอกันแผ่นใหม่ใช่ไหมทางยังฝุ่นชิหายละทุกคนอุตส่าห์ล้างรถมาไอ้ยี่ยังเอ็นดูโลเขาขยันกันเนาะโอ้โหทางยังไงดีดยันหัวผมไม่เดียวไปทุกคนไปไม่ได้เต็มหลังไม่หมดอ่ะตอนนี้โอ้ได้ความที่สุดของชาวสองล้อนะฮะคือธรรมชาติครับยังมี
ะเบียนที่หายไปนะครับมันไม่ได้หลุดนะครับน็อตยังอยู่นะครับแต่คือทะเบียนมันหักออกไปเลยนะมันหักกระเด็นออกไปเลยคือตอนนี้น็อตมีแค่2ตัวทุกคนมันก็เลยกระพือนะกระพือปึ๊บ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 แล้วมันก็หายไปเลยตามหาไม่เจอทุกคนโอเคแฟนเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่นะโอเคทุกคนลื่นนะทุกคนอย่าหาทำเห็นอย่างเงี้ยพื้นยังลื่นปั๊มอย่าหาแบบไปเทเล่นๆคว่ำนะนี่ฮะนี่จะเต็มครั้งที่2นะครับเหลือ1ขีดเราใช้ระยะทางไปแล้ว 428.8 กิโลนะเก้าห้าเต็มครับ390บาทนะฮะใครก่อนใช่เหรอใช่เลยก่อนก่อนมั่นใจอ่ะเฮียทางอังหาเขาอุโมงค์ต้องเล่นหน่อยนี่น้องพี่เซ็กนะครับน้องน่ารักนะครับมาเป็นเพื่อนกันสองล้อไม่มีคำว่าศัตรูครับทุกคนขับด้วยกันสนุกด้วยกันไปด้วยกันฮะใช้เป็นสองล้อร่วมกันไปด้วยกันได้หมดฮะสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะฟ็อกกี้แมนฮะเกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวช่างมันพูดเถอะขายอะไรอ่ะฮะขายอะไรตั้ง800ทุกคนนะเดี๋ยวเรามากินที่เดิมนะครับใครไม่เคยชิมผัดหมี่พี่ไม้หรือว่าไม่เคยติดตามนะครับลงไปดูคลิปด้านล่างนะครับผัดหมี่พี่ไม้อร่อยจริงเหรอทำไมต้องมาซ้ำนะฮะไปดูได้นะต้นนะอร่อยจริงนะครับถึงกับห่อไปกินกันเลยทีเดียววันนี้พาเจ๊มากินถึงนี่เลยนะฮะทุกคนขออนุญาตไปพักผ่อนสักครู่นะฮะสองคนนี้มันจะไม่ไหวแล้วนะอันนี้ป่วยมาก่อนไอ้นี่น่าจะโดนลมโดนฝนโดนหลายอย่างเนาะโดนเด็กทิ้ง โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับThank you.
กไม่กี่โลนะครับจะถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับผมนะตอนนี้น้องก็กำลังตามมานะฮะเป็นทริปนะครับ2วัน1คืนที่สนุกมากๆนะครับมีทั้งหมด3 EP เนาะนะครับสำหรับ EP สุดท้ายนะครับก็คงเดินทางกลับโดยสลับโดยสวัสดิภาพนะโอ้เด็กแล้วนะแบบเที่ยวจนเหนื่อยจนเพลียแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุประยะทางแล้วก็ค่าน้ำมันให้นะครับสำหรับทุกคันเลยนะครับว่าเราใช้จ่ายไปกันเท่าไหร่นะครับในการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็เป็นทริปที่คุ้มค่าสุดๆเลยนะฮะคุ้มค่ากับราคาคุ้มค่ากับเวลานะฮะถ้ามีเวลามากกว่านี้เราจะอยู่บนนั้นได้นานกว่านี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงเก็บบรรยากาศดีๆอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงณขณะนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะทำพาไปทำอาหารอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าไหร่ฮะสวยเรียนน้อยสวยเรียนใหญ่